ไว้แล้วก็กินแล้วก็ไม่ยอมไปจ่ายให้ด้วยอะไรแยกหม้อพี่เขาแยกหม้อไงให้หรือเปล่าเงินมาแม่งไปหมดไปใช้ส่วนตัวหมดไปเลี้ยงเด็กไอ้เหี้ยให้เด็กวัดนอนแอร์เปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนลูกวัดมาดูหน่อยที่ดาจันครับขับรถให้นุ้ยมาดูตัวหน่อยมาให้นั่นผมหน่อยลุงมาตัดต้องตัดไฟก่อนอะไรก่อนเนี่ยเอารูปตัดหม้อไฟได้ไหมเนี่ยผมมีอยู่เดี๋ยวเราเอาทีละเรื่องพี่เอาไว้ว่าหลังตาเตรียมลิสต์รายการไว้มูลค่าของที่เสียหายโอ้ยเยอะแยะเลยต้องถามอีกแล้วล่ะเมื่อคืนว่ามาโอ้ยเหี้ยฝนตกหนักมาพ่วงต่อพ่วงกับสลายมันไม่จ่ายหม้อไฟสลายอย่างเดียวโดนตัดยังไงโดนตัดทั้งสลาเนี่ยใช่ยังสลาเนี่ยก็โดนตัดหม้อไปแต่มันได้ไปจ่ายให้หม้อเดียวเอ๊ะไปเอาช่วยจานไปกินข้าวทั้งหนึ่งจ่ายมาแล้วหมื่นกว่าบนเนี่ยเราโทรเช็คกับไฟฟ้าพาเดินเข้าไปดูข้างในหน่อยปวดขาอยู่เว้ยแก่แล้วมีแก่แล้วฮะโอ้โหหมดเลยนะนะนี่ยมท่านี่มันทิ่มฉันเนี่ยฉันนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะอืมเดี๋ยวก็ตัดนั่นแหละนะหัวตายชิ้นตายเอ้ช่างตัวเองนะตอนนี้กล่องไม่ใส่ลบไปเลยนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อให้เขาสัมภาษณ์หลวงพ่อก่อนมีอะไรมีญาติโยมมาช่วยกาแฟไปไหนเป็นสันกาแฟเอาเนี้ยเดี๋ยวนี้มีกรรมการวัดกูก็เงินเข้าบัญชีเจ้าวาดอย่างเดียวมีสลากเลยสลากอันนี้น่าจะโดนอะไรใส่กระเบื้องเกี่ยวกับเบื้องเราโดนอะไรไม่รู้นะกระเบื้องฟ้านะก็คุยกับพยักอยู่แป๊บๆไม่ขาดฟ้านี่นะเขาบอกจบแล้วผ้าไม่เปลี่ยนผ้าบ้างแล้วนู่นน่ะมันโหขึ้นอับแล้วทำความสะอาดถูขึ้นนั่นแหละฝนมันตกมันรั่วหรือยังไงตกโคมฉันมันนึกว่าผ้าผ่าหรือว่าผ่าโอ้โหงงกันแล้วฉันก็ก้มทำยังไงป้อมทำนะถูด้วยโฮมเลยกุ๊กมีก็เลยโทรแฮถามหาโทรหาเจ้าวาดโทรหาตาอ้วนถามหาลูกหาลูกดังโครมดังแรงเลยลมมันแรงไหมดังแรงเลยดังแรงเลยลมมันแรงมากไหมแรงเลยก็ไม่แรงไม่แรงเพราะฝนตกดังด้วยเมื่อคืนนะแล้วต้นไม้มันก็ล้มมาเสียงดังโครมนี่ก็คือเสียงต้นไม้ล้มอะไรนะเสียงที่มันดังโครงก็คือเสียงต้นไม้ล้มใช่ไหมเสียงต้นไม้ล้มโครงนึกแล้วนั่นฉันก็นึกรั่วเพราะว่าฟ้าผ่าออกก็ดูอ่ะสักพักเออต้นไม้มันหักแล้วตอนนั้นทำไงอ่ะพอเห็นฝนมันตกพอก็ออกข้างนอกโทรแล้วก็รีบออกข้างนอกเลยออกอยู่ในโทรเนี่ยตรงนี้มันไม่เปียกใช่ไหมโทรหาเขาแล้วเมื่อคืนคุณตาไปจำวัดตรงไหนไปทั้งหมดอ่ะเมื่อคืนไม่ได้หลับเลยตกใจโอ้รู้อะไรถ้าชะละพัดอย่างนะแล้วนี่อะไรมั่งเสียหายจีวงจีวรหมดเลยจีวงจีวรหมดเลย